คุณผู้ชมฮะมาดูความคืบหน้ากรณีนี้หน่อยมีคนถามถึงเยอะว่าตอนนี้ความเป็นอยู่แม่ลูกคู่นี้เป็นยังไงบ้างถ้าจำกันได้เรานำเสนอไปก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมมันเป็นคลิปที่เป็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์ TikTok ฮะมีผู้ชายเขาบอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจแหละแล้วก็เก็บขวดแบบนี้คนไปชื่นชมบอกว่าเก็บขวดเอาไว้ให้แม่ลูกคู่นี้เลยคนบอกเนี่ยความน่ารักชื่นชมก็คือคนสู้ชีวิตจริงๆลักษณะก็คือคุณแม่เนี่ยเขาเดินตะเวนเนี่ยพาลูกน้อยอายุ2ขวบเองนะแล้วเดินไปเก็บขวดแบบนี้เรื่อยๆคุณผู้ชมแล้วดูดิน่ารักไหมตัวนิดเดียวแล้วไปด้วยกันแบบนี้เรื่อยๆทั้งวันตอนนั้นเราไปเจอตัวมาแล้วฮะคุณผู้ชมเขาบอกจริงๆแล้วอ่ะสามีก็อยู่สามีก็ทำงานแต่เมียก็บอกเมียไม่อยากงอมืองอเท้าอยู่บ้านอ่ะอยากจะช่วยแต่ว่าลูกก็ไม่มีคนเลี้ยงนี่ครั้งก่อนที่เราไปเจอล่าสุดคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าเขาได้รับความช่วยเหลือแล้วนะฮะเห็นบอกหน่วยงานถึงแม้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นต่างด้าวแหละเป็นต่างชาติคุณผู้ชมแล้วมาอยู่ในเมืองไทยพวกเนี้ยตอนเนี้ยทางพม. อบต.พันท้ายนรสิงห์เหตุการณ์นี้พระราม2นะคุณผู้ชมทางอบต.พันท้ายนรสิงห์แล้วก็อบต.บางน้ำจืดมีการเข้าไปช่วยเหลือแล้วเข้าไปสอบถามให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนและเห็นบอกว่าซีซีตอนนี้อายุซีซีใช่ไหมผมขออภัยออกเสียงผิดซีซีอายุ2ขวบเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องเข้าเรียนหนังสือและเห็นบอกมีการติดต่อไว้ด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นต่างชาติแต่ยังไงก็ต้องได้รับการศึกษาเหมือนกันวันนี้เห็นบอกมีทั้งเรื่องค่าชุดค่ากระเป๋าเขาเอาไปมอบให้ก่อนหมายถึงว่าติดต่อให้ก่อนเหตุการณ์วันนี้ล่าสุดนะคุณผู้ชมนี่คือคลิปที่เขาบอกได้รับความคืบหน้าในการช่วยเหลือวันนี้ทีมข่าวเราไปเจอตัวของคุณพ่อเมื่อครั้งก่อนเราไม่ได้คุยใช่ครั้งก่อนเราคุยกับคุณแม่คุณเซนฮะวันนี้เราไปเจอนี่ฮะคุณผู้ชมเขาอยู่ห้องพักนะค่ะไม่ได้บอกเป็นคนเร่ร่อนหรืออะไรแต่การเก็บขวดขายไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะฮะคุณผู้ชมขอนี่ก่อนคือวันนี้เนี่ยพอเรารู้ว่าข้อมูลว่าน้องเนี่ยกำลังจะได้เรียนหนังสือตอนแรกน้องไม่มีใบเกิดนะคะน้องเนี่ยเกิดที่ไทยแต่เนื่องจากว่าพ่อแม่เป็นต่างด้าวน้องก็ไม่ได้แจ้งเกิดมันอาจจะเป็นปัญหาพ่อกับแม่วันนี้บอกดีใจมากเลยที่ลูกจะได้เข้าโรงเรียนวันนี้ผู้สื่อข่าวเราน่ารักมากเลยน้องจ๋าใช่ไหมวันนี้ยกมือไหว้ดูดิน่ารักไหมน้องจ๋าก็เลยซื้อกระเป๋าสมุดวาดเขียนสมุดกอไก่สีเทียนเอ้าน้องจ๋าก็รักเด็กอีกเหมือนกันซื้อไปให้น้องซีซี่เผื่อน้องจะถือไปโรงเรียนค่ะอู้เด็กก็ดีใจมากเลยอ่ะนี่ฮะแล้วก็คือถึงแม้ว่าที่ผ่านมาคนเป็นห่วงบอกเอ๊ะแล้วลูกออกไปอย่างนี้เขาอุ้มลูกออกไปจะเป็นยังไงคุณผู้ชมถ้าเห็นว่าตอนที่เขาออกไปอ่ะในคลิปอะเขาใส่หมวกนะแม่ก็เขาบอกเขาก็ดูแลได้ตามที่จะดูแลไม่ใช่ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมลองนึกดิคนไปว่าเขาแบบนั้นแล้วถ้าทิ้งไว้ที่ห้องใครอยู่อะพ่อไปทำงานแม่ออกไปเก็บขวดแล้วเด็ก2ขวบอยู่เองไม่ได้แน่ๆจะฝากเพื่อนบ้านก็ไม่ไว้ใจอันนี้ต้องชื่นชมเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าตามคลิปที่บอกว่าแชร์กันใน TikTok อะไปเก็บขวดแบบนั้นอะถึงแม้จะตากแดดตากลมแต่เขาบอกนี่คืออาชีพสุจริตของคนในครอบครัวครอบครัวยอมรับฮะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่อ่ะมันมีค่าใช้จ่าย มีค่าเช่าห้องค่ากินค่าอยู่ลูกคนนึงก็ต้องเลี้ยงด้วยใช้เงินเยอะวันนี้การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญตอนนี้สบายใจไปเปล่าหนึ่งว่าคนไทยเราก็ช่วยด้วยกันว่าเดี๋ยวน่ะหลังจากนี้จะต้องได้รับการศึกษาสิ่งนึงที่เขาพูดกับเราบอกไม่รับนะเรื่องเงินบริจาคอ่ะไม่เปิดรับบริจาคแน่นอนค่ะผมไม่อยากได้อะไรแล้วชีวิตเขาดีมันพอแล้วตูมาแล้วก็ไม่ตาเต็มไม่เนื้อเขาพอแล้วไม่เหมือนกันหลังมาพอแล้วหลังนั้นเนี่ยทำงานมาดีใจมากเลย คือเขามาคุยกับเราจะให้น้องเข้าโรงเรียนเลยอันนั้นเป็นโรงเรียนอะไรครับพี่เขาได้บอกไหมครับเป็นโรงเรียนชื่อวัดบ้านโคครับวัดบ้านโคครับตอนแรกขอบคุณที่พี่คนนั้นไงครับขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนรักลูกไงขอบคุณนะครับมีน้ำใจด้วยเขียนจบก็ดีจบถึงระดับปริญญาเลยไหมที่ไทยเลยไหมหรือว่าอยากกลับไปประเทศ อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นี่แหละให้เรียนที่นี่แหละเพราะรักประเทศไทยตอนแรกคิดว่าลูกจะไม่มีโอกาสเรียนหนังสือนะคะพอลูกมีโอกาสแบบนี้อยากให้เขาเรียนสูงๆเลยจะพยายามเนี่ยแหละทำงานหาเงินช่วยกัน2คนผัวเมียไม่งอมืองอเท้าลูกจะได้เรียนสูงๆเพราะพ่อแม่ไม่มีโอกาสเขาอยากจะเป็นอะไรขอให้เขาเป็นพร้อมสนับสนุนทุกอย่างแล้วตอนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจคือเขาไม่รู้หรอกค่ะพ่อแม่ไม่ได้เล่น TikTok รู้แค่เนี่ยเวลานักข่าวเราไปหาแล้วก็บอกคนให้กำลังใจเยอะนะเจ้าหน้าที่อบต.อะไรก็ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือทั้งครอบครัวยกมือไหว้เลยขอบคุณมากจริงๆสำหรับเหตุการณ์นี้แล้วคนไทยไม่ต้องไปดราม่าเขานะคะคือบางคนเนี่ยช่วยอะไรได้ก็ช่วยเหตุการณ์นี้สงสารเด็กแล้วขอบคุณพลเมืองดีเจ้าของคลิปอีกที่ไปแชร์ตั้งแต่แรกทำให้เด็กคนนี้ได้รับความช่วยเหลือในที่สุดเอาประมาณนี้คนถามกันเยอะว่าเป็นยังไงบ้าง